ดีค่ะนางสาวพุทธินีสุขญาติตำแหน่งครูอาสาสมัครกศน.ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวศศิวรรณอ่อนสีทองตำแหน่งครูกศน.ตำบลนาป่าค่ะสวัสดีค่ะนางสาววาสนาปิณรงค์ตำแหน่งครูกศน.ตำบลเหมืองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสาระความรู้พื้นฐานกันนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมรหัสวิชาพ.ต. 31001นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมนะคะพ.ต. 31001จะมีจำนวนหน่วยกิจนะคะ5หน่วยกิจนะคะเรื่องที่1 Everyday English and What Should You Do การออกเสียงเชื่อมโยงระหว่างคำการออกเสียงหนักเบาสูงต่ำการใช้น้ำเสียงแสดงความรู้สึกการพูดแสดงความปรารถนาการวิเคราะห์คำศัพท์จากรากศัพท์เข้าใจความหมายของป้ายประกาศสัญลักษณ์คำแนะนำและคำเตือนต่างๆการออกเสียงพยัญชนะ S Z C H S H และที่ลงท้ายด้วย E D นะคะการออกเสียง S ออกเสียงเป็นตัวส่อเสือนะคะตัวอย่างของ S เช่น Skin ผิว Smooth เรียบการออกเสียง Zจะออกเสียงเหมือนตัวซอโซ่นะคะตัวอย่างของตัว Z นะคะเช่น Zip ที่รูดเปิดปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า Zoo สวนสัตว์นะคะคำที่ออกเสียง SH และ CH ตัวอย่างของ SH เช่น Share แปลว่าแบ่งปัน Shine แปลว่าส่องแสงตัวอย่างของ CH นะคะเช่น Chipแผ่นบางๆชิวเกี้ยวค่ะกริยาช่องที่2ที่เติม ed นะคะ1ออกเสียง id จะเหมือนเป็นการออกเสียง it หรือ ed คำที่ลงท้ายด้วยตัว t และ d ตัวอย่างเช่น wanted ต้องการ need ต้องการหมายเหตุนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยจะสับสนนะคะเช่นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า want เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า need นะคะ want ต้องการเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ได้จำเป็นมากนะคะแต่คำว่า need ต้องการเนี่ยจะใช้กับสิ่งที่เราต้องการมากๆจำเป็นมากไม่สามารถขาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่น I want to eat a pizza ฉันอยากกินพิซซ่าพิซซ่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะคะEvery kid needs a family. เด็กทุกคนต้องการครอบครัวเด็กจำเป็นต้องมีครอบครัวเพราะเด็กต้องการความอบอุ่นและการดูแลกริยาช่องที่2ที่เติม ed ออกเสียง t จะเท่ากับออกเสียง to หรือ ter คำที่ลงท้ายด้วย p k s f s s h c h และ x helped ช่วย looked ดูKissed จูบ Snipped ดม Washed ล้าง Washed ดู Fixed ซ่อมกริยาช่องที่2ที่เติม ed นะคะออกเสียงที่เป็นตัว d นะคะคือเสียง the คำที่ลงท้ายด้วยเสียงสระ y i e ตัวอย่างเช่น played I played football yesterdayฉันเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ died my cat died yesterday เมื่อวานแมวฉันตายนะคะคำนะคะบางทีอ่ะจากคำว่า die เนี่ยที่แปลว่าตายนะคะบางคนจะใช้คำว่า pass away นะคะเป็นคำกริยาแปลว่าเสียชีวิตมันจะฟังดูเพราะกว่า die เยอะเลยนะคะเช่น his grandmother passed away last weekย่าหรือยายของเขาเสียชีวิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเทคนิคการออกเสียง ed ให้แบ่งประเภทคำที่ออกเสียงก้องกับเสียงไม่ก้องนะคะเราจะเรียกว่า voice sound กับ un voice sound นะคะเสียงก้องอ่ะเทคนิคมันจะดูในการที่มันจะสั่นและยาวๆก้องๆนะคะเช่น played เล่น learned เรียนรู้ begขอร้อง around อนุญาต loved รัก studied เรียนค่ะนะคะส่วนเสียงที่ไม่ก้องเนี่ยเราเรียก unvoiced sound นะคะเช่น walked เดิน right
ชอบ step 9 cross ข้าม what do ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้เทคนิคตรงนี้แล้วนะคะว่าอันไหนเป็นเสียงก้องหรือเสียงไม่ก้องถ้าเสียงก้องให้เราเป็นเสียงตัว D นะคะคือเสียง the ถ้าเสียงไม่ก้องอ่ะจะเป็นเสียง T นะคะคือเสียง t เพราะฉะนั้นคำที่จะระวังนะคะคำที่ลงท้ายด้วย T D อยู่แล้วจะเป็นเสียง ID นะคะมันจะออกเป็นเสียง it เช่น end จบ wound แผล irritatedหงุดหงิด offend โกรธเคืองค่ะเห็นไหมคะความต่างของเสียงจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเช่น n ถ้านักเรียนไปออก n d d มันจะดูแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นเราแค่เป็น n นะคะต่อไปนะคะการออกเสียงหนักเบาเราเรียกว่า stress นะคะเน้นพยางค์ต้นเช่น desert ทะเลทราย object วัตถุค่ะถ้าเราเน้นพยางค์หลังเช่น dessert ทอดทิ้ง object คัดค้านค่ะเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นความต่างตัวหนังสือเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยนะคะเราเรียกว่าพ้องรูปนะคะแต่เวลาถ้านักเรียนไปออกเสียงเนี่ยที่ผิดสเตทผิดที่เนี่ยความหมายก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะการเน้นเสียงหนักในคำผสมเน้นที่พยางค์แรกเขียนติดกันเช่นมีเบดเรามาบวกกับรูมเราจะกลายเป็นเบดรูมซึ่งแปลว่าห้องนอนนะคะค่ะสวิมมิ่งว่ายน้ำค่ะมาผสมกับคำว่าสูทชุดเสื้อผ้าค่ะเราจะเป็นสวิมมิ่งสูทเป็นชุดว่ายน้ำค่ะค่ะเมื่อเราเขียนแยกกันนะคะเราจะมีตัวไฮเฟนนะคะคือขั้นระหว่างคำเช่นมีเทสทดลองหรือทดสอบค่ะมาบวกผสมกับทูหลอดหรือท่อค่ะพอผสมมีตัวไฮเฟนเป็นเทสทูแปลว่าแก้วทดลองค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะการออกเสียงสูงต่ำนะคะเราจะเรียกว่า intonation นะคะจะมี4ประเภท1 follow intonation คือเสียงลงต่ำนะคะจะใช้กับประโยคบอกเล่าธรรมดาเช่น I want to go to London againนะคะใช้กับประโยคคำถามแบบ WH question เช่น What is it นะคะใช้กับประโยคคำสั่งที่เน้น Sit down 2นะคะ Rising intonation จะเป็นการที่ออกขึ้นเสียงสูงนะคะจะลงท้ายคำแบบ Yes no question เช่น Are you a teacher ใช้กับประโยคบอกเล่าต้องการให้เป็นคำถามเช่น You like it ใช้สำหรับทักทายเช่น Good morningนะคะ3 check off นะคะคือเสียงพุ่งขึ้นจะใช้กับประโยคคำ3แบบสั้นๆเช่น to me นะคะหรือว่าข้อ4 diving or falling rising เป็นน้ำเสียงดิ่งลงมักใช้ในเป็นคำเตือนเช่น don't follow me นะคะการพูดแสดงความดีใจหรือเสียใจนะคะเวลาการแสดงความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะใช้ในกรณีที่ให้มันตรงกับสถานการณ์นั้นๆนะคะเช่นการพูดแสดงความดีใจยินดี congratulation glad to hear about that I'm glad to hear that well done I'm so pleased with you do deserve itนะคะพวกนี้เป็นการแสดงความยินดีทั้งนั้นเลยเทคนิคการจำนะคะ conjugation ยังไงนะคะนักเรียนอย่าลืมตัว s เสมอนะคะการตอบรับเช่น thank you very much thanks thank a lot many thanks ตัวนี้เป็นตัวตอบรับที่เรากล่าวคำขอบคุณนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็น thank it's very kind of you to say so นะคะการพูดแสดงความเสียใจเช่น sorryI'm sorry to hear that. I must apologize. หรือ I'm so sorry. ได้หมดนะคะการตอบรับเช่น forget it. นะคะเราจะใช้กับ informal forget it เนี่ยมันใช้ในการที่รูปไม่เป็นทางการนะคะ never mind. Don't worry about it. หรือ oh that's all right. นะคะการพูดแสดงความพอใจไม่พอใจเห็นใจเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะการพูดแสดงความพอใจเช่น great good news how nice that's fantastic นะคะคำพูดแสดงความเห็นใจเช่น my sympathy I feel sympathy for you
we hope everything go well through the suffering period นะคะพวกนี้เป็นการแสดงความเห็นใจนะคะว่าเอ้ยคุณขอให้คุณมันดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะคะการตอบรับเนี่ยรู้อยู่แล้วค่ะเป็น thank you very much thank you very so much ก็คือเป็นการกล่าวขอบคุณเพราะบางคนปกติพูดขอบคุณแต่ว่าเรารู้สึกว่าขอบคุณเขามากๆก็เป็น thank you very much อย่างเงี้ยนะคะส่วนการพูดแสดงความเสียใจเนี่ยเช่น awful how terrible I can't stand itI'm fairly disappointed with the surface นะคะเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยนะเราก็จะบอกว่า get well soon I hope you get better soon หรือ I hope you feeling better ความหมายคือขอให้คุณหายเร็วๆนะคะฉันหวังว่าคุณจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาเรื่อง grammar focus นะคะเราจะมาดูเรื่องหลักไวยากรณ์นะคะเช่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยat the convenience store นะคะเราจะไม่เรียกร้านสะดวกซื้อว่า 7-Eleven นะคะเพราะว่า convenience store เนี่ยมันรวมเป็นร้านสะดวกซื้อทั้งหมดสมมุติว่าเข้าไปนะคะถามเช่นคำถามว่า what can I do for you หรือ may I help you หรือ can I do something for you นะคะประโยคนี้จะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคุณต้องการมองหาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าต้องการอะไรนะคะคำตอบเช่นถ้าเราจะตอบนะคะก็อย่างเช่น I'm looking for some water แสดงว่าเราเนี่ยต้องการมองหาน้ำนะคะเพื่อที่จะดื่มหรือว่าขนมหรือว่าอะไรนี้เราก็ใช้คำศัพท์ทับไปเลยนะคะนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเข้าไปในร้านพวกนมจะกินนมอย่างนี้นะคะเราจะต้องเราไม่สามารถที่จะหยิบนมออกมาอย่างนี้ได้เลยเราจะต้องมีภาชนะรองรับนะคะนะคะเช่นแบบว่า I'm looking for button of milk อย่างเงี้ยนะคะต้องมีภาชนะรองรับอย่างนี้นะคะสมมติว่าอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเช่นที่โรงแรมเช่น at the hotel นะคะสมมติว่าครูเป็น receptionist นะคะครูก็ต้อนรับอยู่ก็ we have twin bedroom and double bedroom นะคะเราก็เป็นแขกนะคะ ค่ะ I would later take twin bedroom I would later I later หรือว่าฉันต้องการเตียงคู่เตียงเดี่ยวหรือว่ามากกว่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะว่าจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะtwin bedroom เนี่ยก็จะเป็นเตียงเล็กๆที่มีเตียง2อันที่เป็นทวินนะคะนะคะแล้วก็ double bed เนี่ยก็จะเป็นเตียงใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะโครงสร้างประโยคเนี่ยจะมีดังนี้ I would later บวกกริยาช่องที่1นะคะเช่น would you like to play badminton today no I'm sorry I'm later stay at homeหรือถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะจะใช้ not นำหน้ากริยาได้เลยเช่น I'd rather not play badminton today นะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์และป้ายประกาศต่างๆนะคะนักเรียนจะเห็นพวก sign notice ที่ติดตามป้ายนะคะเราจะได้รู้ไว้นะคะว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าเวลาที่มีรูปกล้องและเป็นกระบาด ที่ว่าห้ามหมายถึงห้ามถ่ายรูปเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะว่า don't check photo นะคะห้ามถ่ายรูปใช่ค่ะห้ามถ่ายรูปเลยถ้าเห็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเห็นป้ายนะคะเป็นภาพรถขับแล้วเป็นทางลื่นๆนะคะเราจะพูดว่า the road is slippery ถนนลื่นค่ะนะคะแล้วก็จะเห็นพวกเครื่องดื่มมีแก้วมีมิกเกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปที่กากบาททับนะคะมันจะเป็นคำสั่งว่า don't bring food and beverage here คือห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาที่นี่นะคะค่ะอะไรที่ขึ้นว่า don't คือห้ามทำทั้งนั้นค่ะต่อไปนะคะสลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ instruction นะคะอันนี้จะเป็นความรู้อย่างเพราะว่าไปไหนนักเรียนก็จะเห็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะติดที่ป้ายฉลากยาหรืออะไรที่เป็นคำต้องห้ามอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้ดูแล้วมีความรู้ไว้เช่น keep out of reach of children เก็บให้พ้นมือเด็กนะคะค่ะ check one tablet after each mealกินยา1เม็ดหลังอาหารค่ะ check well before use เขย่าขวดก่อนใช้ยาค่ะ you should have it immediately after meal ควรกินยาทันทีหลังอาหารค่ะ
the dust must not be divided ต้องไม่แบ่งยากินกินยาตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ do not use if the package is open ห้ามใช้ถ้ากล่องถูกเปิดแล้วค่ะ นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะคำว่า do not หรือ dust เนี่ยdon't อย่างเงี้ยพวกเนี้ยห้ามใช้ทั้งนั้นเลยนะคะเราดูเราจะได้มีความรู้นะคะนักเรียนได้ยินเสียงนี้แล้วเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศแน่นอนมันจะเรื่องเกี่ยวกับ weather นะคะต่อไปเลยค่ะคำเตือนเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศนะคะ warning การเตือนค่ะ heavy rainfallsฝนตกหนัก strong wind waves คลื่นลมแรง thunder shower ฝนตกคะนอง flash flood น้ำท่วมฉับพลันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราเห็นอุณหภูมิอย่างนี้เราอ่านว่า cloud ค่ะ cloudy จะเป็นการที่มีเมฆมากอย่างนี้นะคะ sunny แปลว่าอะไรคะพระอาทิตย์ค่ะซันนี่เนี่ยมันเป็นการที่พระอาทิตย์ส่องแสงอะไรตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะคะวินดี ลมนะคะค่ะฮอททีนี้นักเรียนจะเห็นความต่างนะคะเป็นรูปพระอาทิตย์เหมือนกันเลยแต่เมื่อกี้เราเห็นเป็นซันนี่คือมันส่องแสงอากาศกำลังดีนะคะแต่ถ้าเห็นอุณหภูมิขึ้นมาขนาดนี้นะคะเทมเพอเรเจอร์ขึ้นมาขนาดเนี้ยมันก็แปลว่าฮอทแล้วนะคะเรนนี่ฝนค่ะสตอมมี่พายุค่ะฟอกกี้หมอกควันมีหมอกนะคะสโนวี่หิมะค่ะความต่างนะคะถ้านักเรียนเห็นจากรูปถ้าเวลาไปคำถามหรือสอบอะไรอย่างเงี้ยจะมีหยดฝนกับรูปที่เป็นเหมือนผลึก6แฉกแล้วเลส snow flake นะคะเพราะนั้นน่ะมันจะต่างกันนะคะไม่ใช่รูปฝนนะคะตัว snowy นะคะทีนี้อุณหภูมิลดลงต่ำเลยนะคะเราเรียกว่า cold เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ cloudy good jobนะคะต่อไปค่ะ sunny นะคะต่อไปค่ะ windy นะคะมีลมนะคะเห็นภาพ temperature อุณหภูมิขึ้น hot นะคะต่อไปค่ะ rainy นักเรียนฝึกออกเสียงตามเลยนะคะ stormy ค่ะWell done Foggy นะคะมีหมอกเวลาที่เราขับรถไปไหนนี่เจออย่างนี้ Snowy ค่ะเก่งมากค่ะทีนี้ต่อไปนะคะประโยคคำถามนะคะที่เราจะถามนะคะ What is the weather like มันมีความหมายว่าวันภูมิอากาศเราเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะคะการจะถามนะคะ What is the weather likeนะคะเราก็พอมีใครถามว่าซีนเนี่ยเราก็ตอบมีคำว่า is แล้วก็ตามด้วยสภาพภูมิอากาศได้เลยนะคะเช่น what is the weather like is cloudy next is sunny what is the weather like is windy good job is rainy next is hot is cold. Is foggy. Is stormy. Is snowy. นะคะทีนี้นะคะก็จะให้ใบงานครั้งที่8นะคะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมพ.ต. 31001นี่นะคะค่ะเป็นเรื่องของ Everyday English นะคะก็ให้นักเรียนนำคำเหล่านี้นะคะมาใส่ว่าเสียงคำที่ครูให้ไปเนี่ยจะออกเป็นเสียงตัว T ID หรือตัว D นะคะเช่นมีคำว่าอักเนี่ยเราจะต้องใส่เสียงว่าอะไรนะคะครูยกตัวอย่างให้คำเดียวนะคะอักอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะ
เป็นใบงานเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกต่างๆ expression of feeling นะคะครูก็จะให้คำเช่น happy sad angry sleepy hungry thirsty sick hot cold and scared นะคะก็คือมีคำไว้ให้นักเรียนเพื่อเติมนะคะใบงานครั้งนี้ก็จะมีแค่2ใบนะคะทีนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ thank you for watching อาจารย์ทั้ง2ท่านมีอะไรจะฝากนักเรียนไว้ไหมคะก็อยากจะฝากนักศึกษานะคะให้เข้าไปดูนะคะดูคลิปย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube กศน.อำเภอเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะทุกอันเลยแล้วก็ทำแบบใบงานแล้วก็ศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ผุดล่ะคะก็เขาฝากภาษาอังกฤษเอาไว้นะคะเพราะว่าในยามที่เราจำเป็นในการทำงานหรือในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะสิ่งที่ครูจะขอฝากนะคะว่าเน้นย้ำอยากให้นักเรียนมีวินัยในตนเองนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นเรื่องทักษะมันต้องอาศัยความที่เรามีวินัยในการฝึกหัด practice บ่อยๆแล้วฝึกพูดนักเรียนอย่าเขินอย่าอายในเวลาที่เราจะพูดนะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครผิดถูกมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นฝึกบ่อยๆเรียนเสียงจาก native speaker คือเจ้าของภาษาฝึกฟังบ่อยๆจากสิ่งที่เราชอบเช่นจากภาพยนตร์จากหนังจากการ์ตูนบ่อยๆค่ะแล้วนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเองค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ good luck you can do it I believe in you นะคะ bye bye ค่ะ